ไหนครับหมู่บ้านต้องเดินเท้าอีก4กิโลครับหมอฮะ4กิโลเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยไม่ไกลแล้วหมอไหวไหมหมอเหนื่อยไหมหมอทางที่เรามาวันนี้ดีขึ้นแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยทางแย่กว่านี้เยอะเลยแต่หมอรู้ไหมมีคนหนึ่งเคยเดินขึ้นมาบนนี้โดยไม่บ่นสักคำใครครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวัสดีครับลุงหมอมาแล้วมีคำถามมากมายเกิดขึ้นกับผมว่าเมื่อก่อนพระองค์ท่านเสด็จผ่านทางทุรกันดารนี้ได้ยังไงพระองค์ท่านทรงเหนื่อยขนาดไหนพระองค์ท่านจะทรงเหนื่อยไปทำไม